พูดไปก็เหมือนโมนะครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์แล้วก็บอกกับท่านว่าประยุทธ์รอดนะครับไม่ต้องห่วงเป็นไม่ใช่ว่าผมทายแม่นใครก็ทายได้นี่ครับพูดไว้ตั้งแต่วันที่22กันยาจริงๆก็รู้ก่อน22แล้วแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าวิเคราะห์มันก็เป็นตามสถานการณ์เป็นหลักฐานว่าเมื่อ22กันยาวังอุ้มเทพถึงยุทธวันที่ไอ้ที่ศาลอุ้มไอ้เทพไปแล้วนะครับสกปรกมติตุลาการ6-3ตรงเป้งเลยครับจากวันที่22 24ยังบอกให้ท่านเห็นอีกว่าไอ้ยุทธมันไปบนบานศาลเก่าอยู่ที่วัดที่อยุธยายุทธบนบานศาลกษัตริย์คนที่ทายถูกไม่ใช่สุนัยคนเดียวมีผู้คนทายถูกเยอะแยะนะครับว่านี่หนังสือพิมพ์ลงข่าวที่เป็นข่าวฮือฮากันมากครับเมื่อวันศุกร์มติชนบอกเปิด6ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติให้ประยุทธ์คัมแบ็กข่าวสดด่วนศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีคำวินิจฉัยประยุทธ์นายก8ปีเริ่มนับตั้งแต่ปี60ข่าวลงเยอะแยะครับ BBC เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อด้วยมติ 6-3 ตรงกับสุนัยเลยนะครับ BBC บอกรายละเอียดผมจะไม่พูดรายละเอียดของคำวินิจฉัยเพราะว่าเสียเวลาอันมีค่าของเราและผมไม่ให้ความสำคัญต่อปลายปากกาของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ตุลาการพิวัตรกลายเป็นตุลาการวิบัติอย่างชัดเจนถึงขนาดสุนัยไม่ให้ความสำคัญต่อข้อวินิจฉัยเลยครับมันจะเขียนยังไงก็ได้ก็เหมือนเรื่องของคุณทิวากรวิถีตนนี่แหละที่ผมจะพูดในเบรก2แล้วท่านจะเห็นเลยว่าศาลไทยวันนี้อย่าว่าแต่คดีการเมืองเลยครับคดีธรรมดาเนี่ยชีวิตผมก็ผ่านทนายมาตลอดชีวิตผมก็เห็นการทุจริตในศาลเพียงแต่เป็นทนายก็ไม่ค่อยพูดแต่วันนี้จะขมวดกาดอกจันเฉพาะศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลคดีอาญาแผนกศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการเมืองแล้วไม่ต้องหาความเป็นธรรมกับกระบวนการยุติธรรมไทยเอากันให้ชัดๆอย่างนี้ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าคนที่ทำนายทายทักถูกต้องว่าหลุดเยอะครับแต่ที่ทำนายถึงขนาด6-3เนี่ยยืนยันอย่างสุนัยฟันธงเนี่ยอันนี้แล้วก็น้อยหน่อยผมอยากให้ท่านเห็นการทำนายนะครับของบุคคลต่างๆผมจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับในประเทศนะกลุ่มที่1เสื้อเหลืองติงวังมันก็รู้ความจริงหมดแต่พวกนี้พยายามจะไม่อ้างอิงไปถึงวังทำเป็นเสมือนคนตาบอดและพยายามจะเบี่ยงเบนไปว่ามีคนบางคนมีคนชุดหนึ่งไปโหนสถาบันแล้วก็ไปบิดเบือนไปล็อบบี้ศาลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องล็อบบี้หรอกสั่งเอง
นะครับคนกลุ่มนี้ทำให้สังคมสับสนแล้วก็เป็นการฉีดยาชาเข้าไปในความคิดประชาชนที่คิดว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยผมไปเจอกับคนไทยในอเมริกาก็หลายคนนะครับที่ยังพยายามจะคงความคิดอย่างนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวเลยกษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวเลยท่องอยู่อย่างนั้นนะก็เหมือนเพื่อนในห้องนี้ครับที่โหวตมาตลอดเวลาผมก็ไม่ว่าท่านแล้วแต่ท่านเถอะคนประเภทนี้เช่นนายไพศาลพืชมงคล จำได้นะครับนายไพศาลพืชมงคลที่ออกข่าวเท็จบอกนายสุนัยป่วยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอะไรต่างๆอย่างนั้นกำลังจะตายแล้วผมยังสบายๆขับรถเที่ยวได้เรื่อยๆแต่ก็จะคุยถึงนายไพศาลเป็นคนประเภทที่หนึ่งนายไพศาลชี้คดี8ปีนายกไอ้เบื้องตูจะออกมาอย่างไรมันรอดอยู่แล้วขนาดไอ้เทือกโกงเห็นยังรอดเลยมันรู้ฮะไอ้เจ้าไพศาลรู้ฮะมันกลับมาแน่ประชาชนเตรียมตัวยากจนกันหนักกว่าเก่าเด็กๆระดับชั้นประถมก็น่าจะเดาออกแน่คนประเภทนี้ครับรับใช้เขาแต่ไม่กล้าพูดถึงเขาแล้วก็พยายามจะโชว์อ้าวแล้วจะมาพูดทำไมเพราะวันนี้กระแสคนไม่เอาประยุทธ์มันเป็นกระแสหลักแล้วถ้ายังมาเชียร์อายุทธ์อยู่มึงจะอยู่ยังไงคนอย่างนายไพศาลมันไม่ได้โง่แบบไอ้ศรีสุวรรณจันยาเมื่อไหร่นะเขาก็โหนกระแสไปด้วยแต่ก็ปิดบังเรื่องสถาบันว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่พูดถึงเลยด้วยเหตุผลคือ1ถ้าพูดถึงในประเทศไทยก็ติดตลาด112เหตุผลที่2ก็คือจะได้หาทางโหนต่อไปเพื่อผลประโยชน์คนประเภทนี้ล่ะที่ทำให้บ้านเมืองมันแก้ปัญหาไม่ได้กลุ่มยังคุณจตุพรหรือกลุ่มหลอมรวมนะครับกลุ่มหลอมรวมผมก็เปิดฟังครับฟังที่เขาปราศัยกันอยู่ที่ราชประสงค์นั่นน่ะทนายนกเขานะฮะทนายนกเขาคุณจตุพรก็พยายามจะเบี่ยงเบนว่าเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่หาผลประโยชน์แล้วก็ใช้เงินไปอ้างสถาบันแต่สถาบันไม่เกี่ยวเลยนี่เข้าประเภทที่หนึ่งนะครับข้อประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองรู้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนครับมันเหมือนกันตรงที่พูดไม่ได้ในประเทศไทยถ้าพูดถึงก็112แต่ไม่บิดเบือนไม่เหมือนประเภทแรกประเภทแรกนี่ยังด้วยความเคารพยังมีความเคารพอยู่เลยด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญไอ้นี่ละบิดเบือนแท้ๆประเภทที่สองอันนี้รู้ครับแต่พูดถึงไม่ได้เช่นใครพรรคการเมืองวันนี้พรรคเพื่อไทยนะครับพรรคก้าวไกลกลุ่มฝ่ายค้านก็ออกมาประจานศาลรัฐธรรมนูญยังดีนะคราวนี้ไม่ได้ยินคำว่าด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญผมพูดคอมเพลนไปหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยเลิกพูดสักทีไอ้เรื่องเคารพต่อคำพิพากษาไม่พูดเขาไม่ได้จับเมื่อไหร่เล่าพูดทำให้ประชาชนสับสนต้องเปล่าๆแล้วมันก็ไม่เห็นต้องเคารพเลยไอ้คำพิพากษาพวกนี้ก็เฉยๆซะกันแล้วกันแล้วจะวิจารณ์อะไรก็วิจารณ์ไปนี่ครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มนักการเมืองนี่หมอชนน่านนะครับชนน่านคาด 90% อาจมียุบสภาชี้นอกจากประยุทธ์แล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ตกเป็นจำเลยของสังคมด้วยอันนี้ก็ยังดีนะครับแล้วก็คำพูด
ของบุคคลอื่นๆอย่างคนในที่เป็นนักการเมืองอย่างจตุรนต์ฉายแสงแม้แต่จตุรนต์ฉายแสงนี่ต้องให้เขาให้ความเห็นเขาหน่อยนะครับเขาพูดได้ดีทีเดียวแต่ว่าก็ไม่พูดถึงนะฮะไม่พูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์เพราะมันพูดไม่ได้นะครับมันพูดไม่ได้จตุรนต์ก็บอกว่า1เดือนมานี้คนส่วนใหญ่สรุปกันแล้วว่าประยุทธ์ไม่ควรกลับมาเป็นนายกอีกคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงขัดความรู้สึกของประชาชนที่ฟังคำวินิจฉัยด้วยสามัญสำนึกผิดชอบชั่วดีธรรมดาจำนวนมากอีกด้วยความเห็นจตุรนต์บอกว่าไม่วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ว่าการใช้ระบบยุติธรรมเข้ามาจัดการกับการเมืองโดยหวังให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นซ้ำยังทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อการเมืองและระบบยุติธรรมเองนี่ก็ถือว่ากลุ่มที่สองนี่กล้าหาญมากนะโฉบเข้าไปในศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่โฉบถึงข้างบนไม่ว่าจะพิจารณาตามลายลักษณ์อักษรหรือตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างก็มีการบันทึกไว้มีทั้งเหตุผลและหลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าการนับ8ปีสำหรับกรณีนี้จะต้องเริ่มจาก24สิงหา57คำวินิจฉัยจึงขัดต่อหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงทำให้น่าเป็นห่วงว่าจะถูกมองได้ว่าขาดความถูกต้องชอบธรรมได้คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นอกจากจะแตกต่างจากนักวิชาการทางนิติศาสตร์ที่มีความหนักแน่นมั่นคงทางวิชาชีพหลายคนหลายองค์กรแล้วยังน่าจะขัดความรู้สึกของประชาชนที่ฟังคำวินิจฉัยด้วยสามัญสำนึกผิดชอบชั่วดีธรรมดาจำนวนมากอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้น1เดือนมานี้คนส่วนใหญ่น่าจะสรุปกันไปแล้วว่าประยุทธ์ไม่ควรกลับมาเป็นนายกอีกเมื่อประยุทธ์กลับมาแบบขาดความชอบธรรมอย่างนี้แรงต่อต้านคงจะมากกว่าที่ผ่านมาอย่างมากส่วนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นพรรคการเมืองไหนสนับสนุนประยุทธ์ก็เท่ากับฆ่าตัวตายประชาชนไม่ต้องการประยุทธ์แล้วนี่คือความเห็นของแนวคิดของนักการเมืองคือกลุ่มที่สองที่ไม่บิดเบือนจนเกินไปบอกความจริงแต่ไปไม่ถึงข้างบนอันนี้ผมไม่ว่านะทั้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองผมไม่ได้ว่าผมเพราะผมรู้ว่าอยู่ในประเทศไทยมันเป็นอันตรายจริงๆนะครับกลุ่มที่3ที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็ไม่พูดถึงกษัตริย์เหมือนกันแต่เขาก็ไม่บิดเบือนว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวแต่เขาพูดเป็นนัยยะว่าคล้ายๆกษัตริย์เกี่ยว นะครับนี่ครับครูใหญ่อัตพลซื้อหวยแม่นอย่างนี้คงรวยไปแล้วนะครับนายอานนท์นายอานนท์นำพาอานนท์บอกว่าได้กลิ่นลางๆคนไม่รอเลือกตั้งรวมความเคลื่อนไหวแกนนำหลังเบื้อกตู่อยู่ไปได้อีกคือเขาพูดชัดเจนเลยว่าจะเดินขบวนกันละเอาก็ตรงๆอย่างนี้น้องลุงอันนี้ในฐานะเป็นแกนนำประชาชนนะฮะเป็นกลุ่มที่สามที่ผมถือว่าสามกลุ่มนี้เหมือนกันแต่มีข้อความที่บิดเบือนกันเล็กๆน้อยๆกันไปแต่กลุ่มสองกับกลุ่มสามนี่เขาไม่บิดเบือนเพียงแต่เขาไม่พูดถึงเรื่องกษัตริย์เพราะมันอยู่ไม่ได้พูดไม่ได้ในเมืองไทยน้องลุงบอกก็คือศาลรัฐธรรมนูญได้สรุปให้แล้วนะคะว่าก่อนปี60ประยุทธ์คือกบฏจ้า
ม่ใช่นายกจ้ามติชนได้ลงคำพูดของนายอานนท์ครับขณะที่นายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ภาพเซลฟี่ขณะทำสายตาเหม่อมองข้างบนทำได้แค่นี้ครับเหม่อมองข้างบนก็คือเหม่อมองกษัตริย์นั่นแหละเขากำลังจะส่งสัญญาณให้ประชาชนรู้เฮ้ยของจริงอยู่นู่นเว้ยพี่น้องมติชนเขาก็เก็บมานะเขาบรรยายจากภาพนี้บอกเขาบรรยายว่าอานนท์ทำท่าเหม่อมองอ้าวเหม่อมองจะไปผิดอะไรอ่ะเรามองไปที่การเลือกตั้งคำพูดของอานนท์นะเรามองไปที่การเลือกตั้งเพื่อเอาประยุทธ์ออกแต่ทำไมผมกลับรู้สึกได้ว่ากระแสม็อบมันจะขึ้นแปลกลางสังหรณ์ผมอาจจะผิดก็ได้เพราะตอนแรกคิดว่าคนจะรอเลือกตั้งแต่ตอนนี้ผมมีลางสังหรณ์ว่าคนจะไม่รอเลือกตั้งเอาดูอีกทีนะรูปอนนท์มือทำเหลือบตามองข้างบนคือกลุ่มที่3นี้เป็นกลุ่มของประชาชนผู้ตาสว่างแล้วก็เขาอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องหน่อยนะครับแล้วก็เขาก็ออกแถลงการนะครับของคณะราษฎรแถลงการของคุณประยุทธ์ผมไม่อ่านแถลงการของศาลท่านไปหาอ่านเองเพราะว่าแถลงการของพรรคการเมืองเขาก็เป็นองค์กรที่มีทางการหนังสือพิมพ์เขาก็ลงแต่แถลงการของคณะราษฎรเขาลงหรือเปล่าไม่รู้นะที่ผมต้องอ่านความเห็นอย่างเป็นทางการเพื่อที่เราจะบอกอนาคตล่ะครับวันนี้ผมไม่พูดถึงว่าอายุได้อยู่แล้วเพราะผมพูดมาตั้งสัปดาห์2สัปดาห์แล้วว่าอายุมันอยู่แน่ด้วยมติศาลรัฐธรรมนูญ6-3ตรงเป๊ะถูกหมดดังนั้นวันนี้มองต่อไปว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าดังนั้นจำเป็นต้องอ่านทิศทางความคิดของกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวนี่คือแนวรบนอกสภากำลังปะทุขึ้นแล้วแนวรบในสภาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่ตอนนี้การเมืองมันจะเริ่มออกมาที่ถนนแล้วครับแถลงการราษฎรและเครือข่ายกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอุ้มนายกเถื่อนท่านฟังหน่อยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องไปอ่านเอกสารอะไรแล้วเนี่ยฟังจากสุนายทีวีสุนายแฟนคลับนี่ไปได้เลยพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งชัดแล้วว่าบรรดาองคาพยพทรราชเป็นต้นว่าศาลรัฐธรรมนูญและรัฐบาลตรงดีไหมครับใช่ครับเป็นทรราชทั้งศาลรัฐธรรมนูญและรัฐบาลประนามไปเลยครับยอมสมประโยชน์กันเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจแห่งระบบเผด็จการคำวินิจฉัยอันชั่วร้ายของศาลรัฐธรรมนูญในการต่ออายุให้แก่รัฐบาลทรราชนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกยอมรับเนื่องด้วยสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาย่อมขาดสิ้นลงแล้วนับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญปี2560เราราษฎรขอประกาศยืนยันท่ามกลางพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่านับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565ทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นี้ได้มีสถานะเป็นนายกเถื่อนเป็นนายกนอกรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์และคณะรัฐมนตรีที่ขึ้นต่อนายกเถื่อนย่อมมีสถานะเป็นคณะรัฐมนตรีนอกกฎหมายมิใช่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560แต่ประการใดการใช้อำนาจการดำเนินนโยบายประกาศหรือคำสั่งใดๆของคณะรัฐมนตรีชุดนี้
ย่อมเป็นไปโดยปราศจากอำนาจรองรับตามกฎหมายเราราษฎรขอปฏิเสธความชอบธรรมในอำนาจทั้งปวงของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับสถานะนายกรัฐมนตรีของทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาเราราษฎรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบอำนาจนิยมทุกท่านทุกช่วงวัยทุกจังหวัดทุกความคิดความเชื่อร่วมกันสวมชุดดำทั้งแผ่นดินเป็นเวลา1สัปดาห์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึง7ตุลาคม2565เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ระบบการเมืองให้แก่ระบบการเมืองและอนาคตของสังคมไทยภายใต้การบริหารของนายกเถื่อนผู้นี้และเป็นการแสดงออกโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อยืนยันว่าไม่มีสักตารางนิ้วในแผ่นดินไทยที่ยอมรับระบบชนชั้นนำอำนาจนิยมนี้อีกต่อไปพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายในวันนี้แม้บรรดาองคาพยพทรราชจะพยายามหยุดโกงล้อแห่งชะตากรรมเพื่อให้ทรราชประยุทธ์จันทร์โอชายังคงอยู่ในอำนาจและทำลงระบบอันชั่วร้ายให้คงอยู่แต่เราราษฎรขอยืนยันแก่พี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่กว่าอำนาจแห่งการเวลาและประชาชนบัดนี้สังคมการเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันหวนกลับและเป็นความจริงที่ว่าอำนาจของชนชั้นนำเผด็จการย่อมต้องเสื่อมสลายลงอย่างแน่แท้ขอประชาชนทั้งหลายจงลุกขึ้นเพื่อร่วมกันทำให้การต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตทำให้การต่อต้านเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันทำให้คนที่ยังไม่ตาสว่างและทำให้ความหวังที่จะมีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและเสมอหน้าเป็นความฝันของประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อให้วันที่อำนาจกลับมาเป็นของประชาชนในวันเลือกตั้งชัยชนะจะเป็นของเราทุกคนคำแถลงของคณะราษฎรนี้ผมถือว่ามีความสำคัญที่บอกทิศทาง 1. เขาเคลื่อนไหวเดินขบวนได้อย่างแน่นอนตามเงื่อนไขสภาพความพร้อมของประชาชนแต่เขาไม่ปฏิเสธการเลือกตั้งต่างจากการเดินขบวนของกลุ่มคนต่างๆในอดีตที่พร้อมจะทำลายระบบประชาธิปไตยทันทีโดยไม่สนใจว่าทหารจะเข้ามายึดอำนาจหรือไม่นี่ต่างกันนะดังนั้นเป้าหมายของคณะราษฎรนี้ก็คือนวดให้เผด็จการนี้อ่อนเปลี้ยดังนั้นขอประทานโทษโฆษกพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านอย่าโง่ไปขวางเขานะให้เขาเคลื่อนไปนี่คือแนวรบนอกสภาที่จะต้องเคลื่อนไหวเพื่อเปิดโปงความชั่วร้ายของมันและให้ไปสู่จุดหมายปลายทางคือการเลือกตั้งเคลื่อนไหวเพื่อที่ให้ประชาชนขยายบทบาทอำนาจของฝ่ายประชาชนนี่คือ3กลุ่มที่แสดงบทบาทในประเทศไทยส่วนกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วครับเขาฟาดตรงๆนะครับเขาฟาดเป็นประเด็นตรงเลยเราก็มาดูว่าสิ่งที่ประยุทธ์ได้รับการคุ้มครองจากศาลรัฐธรรมนูญหน้าตา6-3ก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรไม่ต้องไปให้รายละเอียดผมได้บอกกับท่านไปแล้วตั้งแต่วันที่22ว่าวังอุ้มอายุต่อแน่นอนเพราะไอ้เทพเขาก็อุ้มแล้ว
ไอ้เจ้าไพศาลพืชมงคลมันก็มองออกดังนั้นความจริงอย่างนี้มันมองออกกันไม่ว่าสีไหนแต่ว่าจะบิดเบือนกันแค่ไหนอีกเรื่องนึงไม่ยอมพูดความจริงกับประชาชนนั่นละเรื่องนึงที่สำคัญนะครับผมได้ย้ำหลายทีว่าระบบมันเป็นอย่างนี้เมื่อวันที่24ก็ย้ำอีกว่าไอ้ยุทธนั่นน่ะสายข่าวรายงานว่าไอ้ยุทธมันไปบนบานศาลเก่าที่วัดกษัตริย์ตาธิราชนะครับส่วนกษัตริย์คนไหนจะยกมือให้ประยุทธ์ศาลเสียงข้างน้อยเป็นใครไม่พูดถึงไม่มีความสำคัญในเชิงวิเคราะห์เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือระบบระบบอำนาจที่เรียกได้ว่าวันนี้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่แล้วเป็นราชาธิปไตยที่ศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่กษัตริย์และบทบาทเหล่านี้เราได้เห็นความเป็นจริงนะครับซึ่ง BBC เขาก็ให้ความสำคัญผมเลยขอยืม BBC เข้ามาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับตัวประยุทธ์เนี่ยมันเป็นตัวบอกความจริงว่านี่คือตุลาการวิบัติดังนั้นการที่ผมทำนายว่าประยุทธ์อยู่ต่อมาจึงมาจากฐาน4คดีที่เกี่ยวกับตัวประยุทธ์โดยไอ้เจ้าศาลรัฐธรรมนูญนี่ตัดสินคดีแรกเมื่อ11กันยาคือคดีถวายสัตว์เจ้าคดีถวายสัตว์นั่นประยุทธ์มันผิดแท้ๆออกทีวีก็ออกคำพูดก็ออกก็มึงไม่ได้ถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญผิดแน่นอนในสภาเขาก็อภิปรายไอ้ศาลรัฐธรรมนูญมันก็รู้ครับมันทำยังไงครับ9ต่อ0มันกล้าออกมาได้อ่ะแล้วจะบอกว่าศาลไม่เกี่ยวได้ยังไงไอ้กษัตริย์ไม่เกี่ยวได้ยังไงมันออกมาช่วยอุ้มอยุธแท้ๆเลยบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างกษัตริย์กับนายกคนอื่นไม่เกี่ยว อย่างนี้มันก็เห็นแล้วพี่น้องต่อมาวันที่18กย.คดีเจ้าหน้าที่รัฐที่บอกว่าอยุธเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันห้ามเจ้าหน้าที่รัฐสมัครนายกสมัครเข้ามาในทางการเมืองมันก็บอกไม่มีลักษณะต้องห้าม9ต่อ0เมื่อวันที่11กันยา ทางอันนี้ไว้ให้ดูเลยนะครับวันที่2ธันวา63คดีบ้านพักหลวง9ต่อ0เหมือนกันไม่ขาดคุณสมบัติไอ้ยุทธมันอยู่บ้านหลวงได้ยังไงล่ะมันเกษียณอายุไปแล้วท่านเห็นหรือยังบ้านหลวงนั่นคือบ้านในเขตวังของกษัตริย์จนมาถึงวันที่4 24สิงหาที่บอกให้มันพักการทำหน้าที่แม่หลายคนก็โอ้ยระบบจะกลับมาแล้วความยุติธรรมจะเกิดผมบอกไม่เกิดไอ้นี่มันสับขาหลอกดังนั้นวันนี้พอถึงวันที่30ก็ใช่อย่างที่ว่ามันไม่ได้ยากเลยครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะทำให้ประชาชนตาสว่างได้อย่างไรการเคลื่อนไหวของ3กลุ่มจำเป็นครับที่ต้องทำแนวร่วมกันนะกลุ่มคณะราษฎรต้องไม่ปฏิเสธพรรคการเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านและไม่ปฏิเสธกลุ่มหลอมรวมณสถานการณ์ขณะนี้นะขีดเส้นใต้แต่ว่าถ้ากลุ่มล้อมรวมเป๋ไปทางอื่นนั้นค่อยว่ากันใหม่อีกเรื่องนึงแต่วันนี้ในเป้าหมายขับไล่ประยุทธ์นี่ต้องร่วมกันทุกฝ่ายนี่คือการกำหนดยุทธวิธี ในการขับเคลื่อน ดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขอประทานโทษคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 4-5 ครั้งเกี่ยวกับคุณประยุทธ์เนี่ย
มันบอกชัดว่านี่เป็นสาสอตอสอมันจึงไม่แปลกว่าวันที่30จะว่าไงผมก็เลยรู้ล่วงหน้าแล้วเราก็มีสายข่าวลึกเข้าไปอีกสายใหญ่ๆที่เขาแคสซิฟายผู้พิพากษาเหล่านี้ว่าคนไหนรับเงินคนไหนไม่รับเงินแต่บางเงินผมไม่พูดเรื่องการรับเงินแต่คุณนิติธรล้ำเหลือเนี่ยเขาปราศัยว่ามีเขาจะเปิดโปงเรื่องการรับเงินก็ขอบคุณครับผมยังหาหลักฐานไม่ได้ที่จะอ้างเองพอแยกแยะบุคคลปั๊บแยกแยะสายสัมพันธ์มาประสานกับทิศทางใหญ่ของระบบที่เจ้าเป็นแกนกลางแล้วเจ้าเขาก็จะเอาประยุทธ์ไว้ที่ผมบอกกับท่านไปแล้วว่าเขาไม่ได้รักประยุทธ์และเขารู้ว่าปุ้มประยุทธ์มันก็เป็นภาระต่อไปแต่สิ่งที่เขาต้องการคือได้มากกว่าเสียในความคิดของเขาเพราะประยุทธ์มันถวายเงินเรื่อยจะเอาอะไรมันก็ให้หมดและเขาก็รู้สึกว่าถ้าคนอื่นมามันไม่ได้ดั่งใจและที่สำคัญก็คือรอสิบเขาไม่ได้สนใจว่าประชาชนจะคิดอะไรและเขาไม่ได้กลัวว่าคุณจะทำอะไรเขามองไม่เห็นหัวประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องขีดเส้นใต้ไว้เพื่อจะได้ประเมินเขาในสถานการณ์อื่นๆต่อไปด้วยดังนั้นเมื่อประมวลสถานการณ์ทั้งหมดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเดิมก็ทำให้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อพิจารณาจากคำวินิจฉัยของศาลในคดีเหมือนกันย้ำอีกทีนะครับกรณีเสียบบัตรแทนกันสสเพื่อไทยติดตารางไม่รอลงอาญาพฤติกรรมเหมือนกันสสพลังประชารัฐผิดเหมือนกันแต่รอลงอาญาเห็นไหมครับนี่ครับนี่สสเพื่อไทยเจอคุกไปนะครับเสียบบัตรเพื่อนกันคือคุณนฤศรทองธิราชกับพรรคพลังประชารัฐนางคนนี้นางธนิการรอลงอาญาแล้วก็เทียบกรณีไปอายุทธขอโทษกรณีไอ้เทพเป็นรองนายกศาลไม่ได้พูดถึงความรับผิดชอบของมันเลยในเรื่องโรงพักแต่ว่าถ้าเป็นยิ่งรักแล้วก็เอาตายเห็นไหมครับแล้วอย่างนี้จะไปเคารพศาลยังไงเลยศาลรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนศาลคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอย่างกรณีนี้ก็ใช่อีกเอียงกระเท่เล่ศาลยุติธรรมในกรณีของปิดทำเนียบจำคุก8เดือนเองครับแล้วก็คดีของนายสุเทพก็หลุดรอดกันไปอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมันไม่ใช่แล้วครับผมต้องบอกวันนี้มันต้องใส่เสื้อแดงไงมันชัดกันจนขนาดนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การแต่งชุดดำนะครับที่แนวร่วมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมเขาเรียกร้องและกลุ่มมวลชนต่างๆเขาเรียกร้องเคลื่อนไหวนะครับให้แต่งชุดดำ7วันก็ช่วยกันครับช่วยกันเป็นเรื่องง่ายๆแต่งชุดดำจะผิดอะไรวะนะเพื่อไว้ทุกข์ให้แก่กระบวนการยุติธรรมไทยและลึกๆ ก็คือให้กษัตริย์เห็นว่าประชาชนเขาชิงชังเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วก็ทำอะไรได้ผมถึงบอกว่าการเคลื่อนไหวอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะนะครับควรจะร่วมกันผมก็เอาภาพเคลื่อนไหวเมื่อวันศุกร์นะครับที่สกายวอล์กของกลุ่มเยาวชนประชาชนก็มากันเยอะแยะครับท่านดูภาพนะฮะที่ส่งให้ท่านดูเนี่ยดังนั้นเมื่อเขาชวนกันแต่งดำ ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำ
นะครับคณะหลอมรวมเขาก็ชุมนุมกันในสถานการณ์อย่างนี้ยืนยันอีกครั้งนะครับร่วมมือกันครับในเป้าหมายไล่ประยุทธ์ส่วนแน่นอนส่วนใครจะนำใครยังไงไม่ได้นะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งฝ่ายประชาชนฝ่ายละคณะราษฎรเขาไม่ให้คุณจตุพรไปนำเขาหรอกส่วนเดินขบวนประสานกันอีกเรื่องหนึ่งเขากำหนดยุทธวิธีกันนะครับแนวหน้าแสดงบทบาทเป็นติ่งเหลืองติ่งวังเต็มที่เดิมก็เคยพูดถึงคณะหลอมรวมอย่างเป็นมิตรสนับสนุนเพราะหวังว่าเนื่องจากคณะหลอมรวมนี้เขาไม่ปฏิเสธเรื่องเจ้านะครับแล้ววันนี้เขาชุมนุมเขาก็พยายามจะบิดให้เห็นว่าเจ้าไม่เกี่ยวแต่ปรากฏแนวหน้าไม่เอาด้วยครับแนวหน้าพาดหัวบอกคณะหลอมรวมศพช่องนัดชุมนุม2ตุลาสุมหัวหามาตรการไล่รัฐบาลประยุทธ์ไอ้อย่างนี้ชัดเจนไหมครับแนวหน้ามันคงได้สปอนเซอร์จากประยุทธ์ด้วยนะครับดังนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้บอกได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรประการแรกแนวรบนอกสภาจะกลายเป็นกระแสหลักยกระดับขึ้นมาแล้วการชุมนุมขับไล่ประยุทธ์นะครับขับไล่สามปอจะเป็นเปิดเป็นกระแสหลักส่วนกระแสการสนามรบในสภาเขาก็จะเตรียมการในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อจะคว่ำประยุทธ์เพราะเราไม่มีทางคว่ำประยุทธ์ด้วยวิธีทางอื่นครับเราไม่ไปสนับสนุนให้ทหารทำรัฐประหารเพราะนั่นไม่ใช่ทางออกแต่จะต้องใช้มติของมหาชนจัดแลนด์สไลด์เท่านั้นดังนั้นทิศทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นอนาคตที่เห็นเลยก็คือนักการเมืองส.ส.ทั้งหลายถ้าไปเดินทางไปสู่การเลือกตั้งจะหนีพลังประชารัฐอันนี้แน่นอนนะครับหนีพลังประชารัฐแน่นอนอันที่สองจะเกิดแลนด์สไลด์และจำเป็นต้องเกิดด้วยไม่อย่างนั้นความยากจนก็จะเกาะกินประชาชนไม่มีทางแก้ไขดังนั้นไอ้การที่ไอ้เจ้าไพศาลมันบอกว่าประชาชนก็จะเตรียมตัวยากจนหนักกว่าเก่าที่มันบอกนั่นน่ะใช่เลยครับถูกต้องประเด็นที่3การประสานกันระหว่างแนวรบในสภากับแนวรบนอกสภาขอให้ทำความเข้าใจกันโดยเฉพาะพรรคการเมืองอย่าปล่อยให้โฆษกเสื้อเสื้อซ่าซ่าที่ไม่รู้สถานการณ์แล้วก็เป็นคนขวัญอ่อนออกมาขวางการต่อสู้วันนี้เพราะว่ากระแสนอกสภาจะทำการนวดอายุธให้น่วมแล้วเรื่องนี้ก็บอกท่านด้วยนะครับคุณอานนท์เขาก็เปิดประเด็นอานนท์นำพาเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเขาแล้วนี่เขาเปิดประเด็นในเฟซบุ๊กเขาว่าสรุปประยุทธ์กับพวกสามารถซื้อเวลาออกไปได้อีก6เดือนจากนั้นต้องเก็บกระเป๋าออกนอกทำเนียบหรือไม่ก็ออกนอกประเทศเหมือนถนอมประพาส6เดือนนี้เป็น6เดือนนวดประยุทธ์ครับก่อนที่จะมีการยุบสภาส่วนที่ประยุทธ์จะเป็นคนจัดงานที่ไปหลอกในวังไว้ว่าการประชุมเอเปกจะสร้างเครดิตพระบารมีให้แก่รัชกาลที่10รัชกาลที่10จะเชื่อก็เชื่อไปแต่อย่าไปหยุดเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเต็มที่ใน6เดือนนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดมาปฏิวัติล่ะไม่ต้องไปกลัวครับผมบอกแล้ว
เมื่อวันพฤหัสผมก็พูดแล้วว่าการปฏิวัติการรัฐประหารเป็นไปได้ยากเพราะสิ่งที่ไอ้รัฐมนตรีชัยวุฒิมันออกมานั้นมันเป็นการบอกใบ้เจ้าเสียเองแล้ววันนี้เราต้องทำให้ประชาชนตาสว่างว่าถ้าจะมีรัฐประหารจริงเจ้าทำเองครับเพราะวันนี้ทหารทำไม่ได้ครับเพราะทหารราบสองกรมซึ่งเป็นกำลังหลักในการยึดพื้นที่ในกรุงเทพซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์นั้นอยู่ภายใต้การบริหารของคุณนุ้ยก็กรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ดังนั้นการรัฐประหารเกิดไม่ได้ไม่ต้องไปวิตกกังวลแต่ถ้าสมมติว่ามันจะเกิดขึ้นโดยการทหารผลักดันให้คนมาสร้างสถานการณ์รวมตลอดทั้งรอ10จัดการเองก็ให้ทำครับเชิญเลยอย่าไปกลัวมันต้องกล้าได้กล้าเสียเหมือนกันนะครับในสถานการณ์เมืองประชาชนไม่ได้เสียอะไรและบอกท่านอีกทีหนึ่งก่อนจะเข้าสู่เรื่องของคุณที่ว่าก่อน 3-4 วันก่อนจะถึงวันที่30ไอ้ยุทธมันสั่งให้ลูกน้องไปทำความสะอาดรถนายกที่ทำเนียบครับเพราะมันใช้ไม่ได้นี่หนังสือพิมพ์ก็จับจ้องมันก็เลยไม่ได้ใช้ฝุ่นจับมันบอกให้ลูกน้องมันเนี่ยไปปัดฝุ่นทำความสะอาดรถให้เรียบร้อยมันรู้ล่วงหน้าแล้วครับไอ้นี่ก็รู้ล่วงหน้าครับจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและก็คนของวังโดยตรงที่เข้ามาจัดการปัญหาตั้งแต่การรัฐประหารปี49วันนี้แม้ไม่ได้เป็นศาลรัฐธรรมนูญก็ส่งสัญญาณอีกครับนี่เป็นการส่งสัญญาณจากนายจรัญนะครับเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้ก็สรุปได้ชัดเจนว่างานนี้ฟ้าสั่งแน่นอนส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นอีกอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าหลักฐานมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆก็จะนำมาเสนอให้ท่านทราบในรายการต่อๆไปเป็นข่าวประจำรายการในวันอื่นๆก็ได้นะครับ